สวัสดีครับผมวันนี้เพจแดนแดงนะครับมากับเพจสวัสดีครับผมไบจากอาเซียไอชาแนลครับครับผมวันนี้นะครับมาเยี่ยมสตูนีเลยเดี๋ยวจะพาไปกินร้านอาหารอร่อยๆใกล้ๆสตูอาเซียไอชาแนลนะครับเป็นข้าวปูผงกะหรี่ที่ผมชอบที่สุดแล้วเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมไม่รู้แล้วว่ามีอยู่แถวนี้ด้วยเดี๋ยวไปดูโอเคไปครับผมไปไหนนี่ไงเจอแล้วใช่เหรอใช่ใช่ร้านนี้เลยร้านนี้เลยโอเคเอาละครับตอนนี้นะเราก็มาถึงร้านแล้วครับนี่ครับร้านนี้ชื่อห้างทองชื่อร้านห้างทองนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีทองขายจริงๆว่าขายทองจะขายอาหารที่สีทองทองอะแหละสีทองทองประมาณนั้นร้านนี้เนี่ยคือผมกินมาน่าจะเป็น10ปีแล้วเดิมมาอยู่ซอยนวลจันทร์แล้วตอนนี้เขาย้ายมาซอยรามินทา65รามินทา65นะครับเข้าซอยมานิดเดียวเองอยู่ฝั่งซ้ายใช่แล้วครับมองหาป้ายแดงๆไว้เขียนห้างทองเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มครับผมเปิดเที่ยงถึง4ทุ่มครับผมคือผัดผงกะหรี่รวมมีอะไรมั้งปูกุ้งแม่งเหลือมาน่ากินมากกับอันนี้บะหมี่ฮ่องกงผัดแห้งมีปูกุ้งเหมือนกันคือให้เนื้อปูให้เนื้อกุ้งมาแล้วก็ผัดผัดแห้งจริงๆนะครับคือมันไม่ค่อยมีแล้วผมก็เห็นเมนูอีกเหลือไปเห็นอีกเมนูนึงก็คือไข่เจียวกุ้งสับไข่เจียวปูเคยสั่งไข่เจียวปูกุ้งมาอีกหนึ่งเราจะปูกุ้งกันเข้าไปปูกุ้งแต่ว่าปูกุ้งนี่ลองปรุงนี้ก่อนปรุงอันนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ราดน้ำปลาราดพริกเยอะๆได้เลยครับผมอันนี้บอกเลยว่านั่นแหละอย่างนั้นโอเคน่ากินมากอันนี้ยังไม่ได้กินเลยนะว่าจะกินหมดไม่หมดแต่ว่าเห็นเมนูแล้วอยากกินใช่แนะนำนี้ก่อนนะครับเป็นไข่ลาวาใช่อร่อยแล้วในราคา6เท่าไหร่60บาทสั่งนี้ไม่ได้ดูราคาเลย60บาทเนี่ยใช่จริงมั้ยเนี่ยปูกุ้งเท่ๆเฮ้ยอร่อยมากมันนุ่มแล้วก็ผมกะหรี่อ่ะเขาเหมือนผสมไปกับไข่ด้วยใช่ไหมใช่พอผสมไปกับไข่มันก็มาเป็นอาหารก็ได้กินไข่ออกมาสั่งไข่ดาวมาด้วยตามพี่แดงมันเค็มๆดีเนาะเวลาราดพริกน้ำปลาเข้าไปแล้วพริกก็จะค่อนข้างสดหน่อยเลยได้ความหอมพริกเอาพริกมาเคี้ยวใช่ใช่ว้าวบอกเลยว่าอิ่มอร่อยอ่ะฟินเลยคือผมอ่ะกินตังกินไปมา1 2 3แล้วก็แย่งของพี่แดนกินอีกนิดหน่อยบอกเลยว่าพริ้มเลยอร่อยเลยพริ้มเลยครับใกล้บ้าน